วรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเดินทางที่ไปมาแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกเขาเคยจับลูกจระเข้ด้วยมือเปล่าข้างๆแม่ของมันเคยขี่อูฐกลางทะเลทราย9ชั่วโมงเพื่อเดินกลับมาที่เดิมเคยกินองุ่นที่ปลูกในซากโลงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยท้องไม่เสียเลยสักครั้งเขาคือนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดในโลกเรื่องชื่อเสียงอะฮะจริงๆสังคมปัจจุบันคนก็อยากมีชื่อเสียงกันเยอะนะผมเองไม่ได้เดินทางเพราะว่าอยากมีชื่อเสียงแต่ว่าที่มีชื่อเสียงอยู่บ้างก็เพราะการเดินทางแต่แน่นอนทุกอย่างย่อมมีหลายด้านพอพูดเรื่องนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงคืนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สอนใจผมมากๆเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนะคืนนั้นก็เป็นคืนปกติผมก็นัดกับเพื่อนๆไปสังสรรค์กันไปกินเหล้านะครับผมวันนั้นยอมรับว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอได้เจอเพื่อนได้หัวเราะได้แบ่งปันเรื่องราวเก่าๆเนี่ยก็อารมณ์ดีขึ้นมาบ้างคืนนั้นพอผมเริ่มอารมณ์ดีแล้วก็หายเศร้านิดนึงก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแต่เพื่อนก็จับแขนไว้แล้วบอกว่ามึงจะไปไหนรู้ตัวอีกทีเราก็ยืนอยู่หน้าอโกโก้แถวย่านสะพานควายพวกเรา10คนเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจอย่างน้อย9คนมั่นใจผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะผมก็กลัวคนถ่ายรูปใช่ไหมฮะว่าแบบเข้ามาโกโก้จะดูไม่ดีเสียภาพลักษณ์ของการเป็นนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากสุดในโลกผมก็หยิบหมวกมาใบหนึ่งแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ปิดหน้าตัวเองอย่างนี้เราก็คิดว่าคงรอดแล้วคงไม่มีใครจำเราได้ปรากฏว่าก้าวแรกที่เดินเข้าไปในร้านเสียงดังมาจากบนเวทีพี่วรรณสิงห์ประเสริฐกุลพวกเราเลยรีบเดินเข้าไปนั่งโต๊ะข้างๆน้องเขาพอน้องเขาเต้นเสร็จครบเซตไปเขาก็เดินลงมาจากบนเวทีแล้วสิ่งที่เขาทำอย่างแรกก็คือนั่งตักผมแต่นี้ก็ตามเพื่อนผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงชื่อเสียงผมก็เลยมีคนหนึ่งเป็นตุ๊ดคนหนึ่งเป็นผู้หญิงกระโดดขึ้นมานั่งตักผมแทนสองข้างแล้วอ้างว่าเป็นแฟนผมทั้งคู่จนผมเริ่มสับสนว่าทำไมกูมีแฟนเป็นตุ๊ดและผู้หญิงพร้อมกันน้องเขาก็ถอยไปยืนบริเวณตรงนี้เฮ้ยมึงปล่อยกูไหมกูจะเอาพี่สิงน้องเขาท้าต่อยกับเพื่อนผมที่เป็นตุ๊ดและผู้หญิงผมเริ่มเครียดเฮ้ยทำไงดีสถานการณ์อย่างนี้เราก็มีมือหนึ่งยื่นเข้ามาเป็นมือของเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายทั้งแท่งแต่งงานแล้วมีลูก2คนผมก็นึกว่ามันจะพาผมออกไปจากตรงนั้นพยายามที่จะแบบช่วยเหลือแต่เปล่าเลยมันเอามือมาสะกิดนมน้องครับพบกับการเดินทางของวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดในโลกในหนังสือเทือน7 The Savage 7 7เรื่องราวการเดินทางเสาะหาชีวิตบน7เส้นทางที่พ่อแม่คงไม่อยากให้คุณไปวางขายครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่14วันที่29มีนาคมถึง10เมษายน2559ณบูธสำนักพิมพ์อับบุ๊ก I11 Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยัดเคน้องมึงแอดมา